าวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะและท่านต่อไปคุณอดุลยาณกิจกูลนะคะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นของศาลแขวงพิษณุโลกนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะแพทย์หญิงศรีเวียงไพโรจน์กุลศูนย์การุณรักโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะเป็น3ท่านนะคะที่จะมาพูดคุยนะคะและเล่าถึงเมื่อการรักษาไม่เกิดประโยชน์อีกต่อไปขั้นต่อไปเราจะรองรับด้วยกฎหมายอย่างไรเราครบองค์ประกอบนะคะทั้งท่านผู้มีความรู้ด้านกฎหมายและคุณหมอผู้รักษาค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้มาทั้งหมอทั้งนักกฎหมายเลยครับเดี๋ยวขอสุ่มนิดนึงได้ไหมว่ามาจากที่ไหนบ้างภาคประชาชนมีกี่คนยกมือหน่อยฮะภาคประชาชนครับครับใครเป็นพยาบาลยกมือหน่อยฮะโอ้เยอะเลยข้างห้องแล้วค่ะเยอะเลยเนี่ยคุณหมอครับคุณหมอครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยดูเรื่องใช้ภาษานิดนึงเพราะเวทีปนๆกันอย่างเงี้ยจะยากนิดนึงเวลาที่อภิปรายนะฮะนี่ผมจะนำไปก่อนนะทำไมเรามาพูดหัวข้อเหล่านี้ก็ยินดีด้วยกับทุกท่านนะที่เป็นชาวพุทธโดยแท้คือชาวพุทธโดยแท้เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยพูดเรื่องความตายก็ได้พูดอะไรก็ได้ที่เป็นความจริงชีวิตอ่ะแต่สังเกตไหมเราบอกเราเป็นชาวพุทธอ่ะแต่เราเป็นชาวพุทธไม่ค่อยแท้นะสังเกตบางครอบครัวจะไม่คุยเรื่องนี้เลยอ่ะผมเห็นหลายท่านวางแผนเยอะเลยชีวิตเนี่ยวางแผนนู่นวางแผนนี่แต่เรื่องตอนท้ายไม่ได้วางแผนเลยเสร็จแล้วตายตายคายซีอยู่พร้อมเครื่องเพราะไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยท่านทั้งหลายเนี่ยมาคุยเรื่องนี้เป็นชาวพุทธโดยแท้แล้วก็ยิ่งวันหยุดด้วยเนี่ยมาคุยเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะคือถ้าคนไม่เข้าใจนึกว่าพวกนี้มันแปลกๆวันหยุดมาคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆมันต้องวางแผนไว้ครับผมเล่าของจริงจากชีวิตผมเองให้ฟังสัก2เคสแล้วกันนะนำมาคือย้อนหลังไปประมาณ50ปีแล้วเนี่ยดูแลคุณแม่ก็ดูแลเองมาตลอดนะนะคือพอคนสูงอายุเนี่ยต้องทำห้องพักข้างล่างตอนนั้นก็ทำให้พักข้างล่างเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องอยู่ชั้นล่างด้วยเพราะถ้าไปนอนชั้นสองเนี่ยเดี๋ยวเป็นไรไม่รู้ก็ดูแลเองแต่พอตอนท้ายของชีวิตเนี่ยมันเหมือนพลาดอ่ะแต่พลาดจากความไม่รู้ไงอายุตอนนั้นก็ประมาณ20ก็พอแม่ป่วยเป็นระยะท้ายปุ๊บก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนนี่ด้วยเสียเท่าไหร่เสียไปเสียเท่าไหร่เสียไปวันหนึ่งหลายหมื่นนะฮะเสร็จแล้วไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราไม่รู้เลยว่านี่คือวิธีการที่มันผิดก็ดูว่าโรงพยาบาลเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะฮะสายเสริมเต็มไปหมดเลยนะฮะอาหารเสริมเกลือแร่วิตามินเครื่องเต็มไปรอบเตียงเลยนะเราไม่มีความรู้เลยเราก็เลยคิดว่าให้ดีไว้โรงพยาบาลนี่ดีให้แม่เราสารพัดเลยแม่เราจะได้แข็งแรงลุกขึ้นมาได้จริงๆมันเข้าใจผิดว่ามันไม่ได้แล้วมันไร้ประโยชน์อ่ะซึ่งเดี๋ยวหมอศรีเวียงจะพูดให้ฟังว่าอะไรคือไร้ประโยชน์ในที่สุดก็เสียเท่าไหร่ก็เสียไปแล้วมันนึกตอนหลังว่ามันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเราทรมานเขาเปล่าๆหนักไปกว่านั้นก็คือพอถึงอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายถามว่าทุกคนที่จากไปเนี่ยอยากอยู่คนที่เรารักปรากฏว่าผมไม่ได้อยู่ในห้องเลยนะญาติแนะนำทุกวันวันนี้ไปสังฆทานวัดโน้นวันนี้ไปสร้างพระวัดโน้นวันนี้ไปลูกชายอยู่นอกโรงพยาบาลทั้งวันเลยพยาบาลมาบอกว่าคนไข้ไม่ยอมทำอะไรเลยนะจะรอลูกชายมาอย่างเดียวแต่ลูกชายวิ่งทำพิธีอยู่ข้างนอกนี่คือชาวพุทธที่ผิดแล้วญาติก็กดดันเราก็หนุ่มๆอ่ะต้องทำตามที่ญาติบอกแนะนำผมแม้กระทั่งให้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือมันก็ต้องไปเพราะว่าเราก็รุ่นๆอยู่ก็ไปที่โรงฆ่าไปจูงมันมาตัวหนึ่งนะจำได้ว่า 20,000 สมัยนั้นนะ 20,000 เสร็จแล้วยอมเสียฮะแต่พอจูงออกจากโรงฆ่าแล้วงงฮะไปไหนกันวะเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ปลาหรือนกนะจะได้ปล่อยมันไปเลยอ่ะคืนปล่อยไว้แถวนี้มันก็กลับไปที่เดิมอ่ะผมจำได้ว่าไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นเดินออกจากโรงฆ่าพร้อมควายตัวหนึ่งแล้วก็งงกันอยู่ข้างทางยังนึกย้อนหลังเลยนะถ้าควายมันพูดได้เนี่ยมันคงคิดว่าเองก็งงเหมือนข้าเหมือนกันนะงงกันอยู่ข้างถนนไม่รู้จะไปไหนสักครู่หนึ่งตั้งสติได้นะก็เลย
ผูกไว้ข้างทางฝากแม่ค้าไว้หน่อยเราต้องไปหาโกดังมาคันหนึ่งเซฟพันหนึ่งเอามันขึ้นแท็กซี่ก็ไม่ได้ใช่ป่ะเราไม่รู้ไปไหนจริงๆเอาไปดิ่งไปวัดสวนแก้วแล้วกันวัดท่าพยอมน่ะพอไปถึงพระก็เทศบอกนี่มันไม่ใช่วิถีชาวพุทธนะโยมผมก็บอกผมไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อท่านเอาไว้แล้วกันผมไปละไปทิ้งภาระให้พระอีกผมมารู้ตอนหลังนะว่าลงค่ามันค่า30ตัวเนี่ยแล้วไปไถมาตัวนึงใช่ว่าจะเหลือ29นะไอ้เบอร์31ก็เลื่อนเข้ามามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเห็นไหมนั่นคือประสบการณ์ที่มันผิดอย่างนั้นแล้วเราไม่มีความรู้เลยตอนหลังนี่เข้าสู่วงการเขาละนะฮะผมได้ไปร่วมงานแพรติบแคร์เป็นกรรมการที่ศรีราชร่วม10ปีนะก็ได้รับความรู้เยอะแยะละย้อนหลังไปเมื่อ3ปีแล้วดูแลน้องผมอะเขาเป็นมะเร็งฮะแต่ให้กำลังใจคนป่วยที่เป็นมะเร็งนะพอใจมันไปได้เนี่ยกายมันไปได้จริงๆ เขาเป็นที่รังไข่ฮะแล้วมันก็กระจายไปตับพอไปตับปุ๊บเราคงคิดว่ามันคงสิ้นหวังแล้วนะเขาก็อยู่ของเขาได้เดี๋ยวกระจายไปลำไส้ก็ตัดลำไส้แล้วก็กระจายไปตับน้ำเหลืองพอมันไปทั่วเราคงลำบากแล้วแต่ว่าวันที่เขาเป็นจนวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ย11ปีฮะมันอยู่ได้ฮะแล้วก็เดินไปเดินมาของเขาได้เนี่ยคือใจมันไปอะนะกายไม่เป็นไรเขาบอกกายป่วยใจอย่าป่วยเขาไปของเขาได้เสร็จแล้วพอปีที่11มันไม่ได้มันกระจายหมดแล้วนะเราดูแลเองที่บ้านฮะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเฉพาะอาทิตย์สุดท้ายฮะพอไปถึงเนี่ยความดันตกละไข้สูงละหมอจะเอาเข้า ICU ผมบอกไม่ต้องทีนี้เราพร้อมละผู้ป่วยพร้อมญาติก็พร้อมเดี๋ยวดูแลเองที่ห้องธรรมดานี่แหละเสร็จแล้วเลยนึกถึงภาพของเรานะที่ไปเร่ร่อนอยู่ข้างนอกสมัยแม่นะก็เลยบอกหลานลูกชายของน้องสาวนะบอกว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้อยู่กับแม่ทั้งอาทิตย์เลยนะในห้องนี้แหละไปลางานซะถ้าเขาไม่ให้ลาเองลาออกเลยมันลาออกจริงๆอะมาอยู่กับแม่จับมือแม่ไว้แล้วก็เราไม่ให้สารน้ำไม่ให้อาหารให้เท่าที่เขาต้องการฮะเขาจะบอกเราอยากกินเกี๊ยวเม็ดเดียวเขาต้มสักสองช้อนเราไม่ยัดเยียดฮะเพราะเราส่งเข้าไปด้วยดีฮะซึ่งต่างกันเลยท่านความรู้การดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันสำคัญมากนะฮะอาจารย์คราวนี้เดิมเนี่ยเป็นแบบนี้เดิมหลักสูตรนี้มันไม่มีก็เรียนใช้เครื่องอย่างเดียวผมจึงว่าคนไทยเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งที่ลำบากมากอ่ะจะต้องช่วยกันแก้ไขจะตายแบบไทยเดิมวิถีพุทธมันก็ไม่ใช่สังเกตไหมถ้าตายแบบไทยเดิมตายยังไงเราไม่มีเครื่องเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมายายจะบอกว่าถ้าใครเคยเจอนะจะบอกแล้วว่าข้าไม่กินข้าไม่อยากกินแล้วเดี๋ยวยายก็บอกน้ำข้าก็ไม่อยากกินแล้วยายก็จะค่อยๆล่วงโรยไปละนะค่อยๆหลับไปเราไม่มีเครื่องมืออะไรทั้งนั้นที่จะไปล้างยายแล้วลูกหลานก็ล้อมกันอยู่พอต่อมาเนี่ยเราก็เครื่องมาจากฝรั่งกินไม่ได้ใช่ไหมใส่สายยังจมูกเข้าไปเจ็บจะตายนั่นแหละ แล้วก็กินน้ำไม่ได้ก็อัดเข้าไป หายใจไม่ออกก็ใส่ท่อทางปากเอาไม่อยู่อีกเจาะคอเอาไม่อยู่ก็ขึ้นไปปั๊มเราลอกกันเต็มที่เลยนี่คือฝรั่งทุกวันนี้ฝรั่งมันเริ่มได้คิดละอังกฤษเองเป็นประเทศที่นำเรื่องนี้เป็นแหล่งที่ว่าต้องดูแลแบบประคับประคองแล้วใช้วิถีธรรมชาติเข้ามาแต่ว่าหลักสูตรแบบนี้เนี่ยในโรงเรียนแพทย์เป็นของใหม่ฮะรู้ไหมว่าศิริราชเนี่ยโรงพยาบาลเก่ามากนะใหญ่โตแต่เพิ่งมีหน่วยแพทย์ติดแคร์เมื่อ10ปีที่ผ่านมานี่เองเห็นไหมแล้วคนที่ก่อตั้งก็อาจารย์สุมาลีนิมานิตอาจารย์ก็ชวนผมไปเป็นกรรมการด้วยก็ได้รับความรู้จากการร่วมงานกับอาจารย์นะกระทรวงสาธารณสุขเองเพิ่งประกาศให้แพทย์ติดแคร์เป็นเซอร์วิสแพนเมื่อ2ปีนี้เองอ่ะคราวนี้ท่านหนึ่งที่บุกเบิกทางภาคอีสานเยอะเลยก็คือนี่แหละเจ้าวันนี้เจอเจ้าแม่ตัวจริงแล้วคุณหมอศรีเวียงหมอศรีเวียงลุกขึ้นทำเรื่องนี้เลยแล้วก็ทุกวันนี้คนจะทำเรื่องดูแลแบบประคับประคองก็จะไปเรียนกับอาจารย์ศรีเวียงที่ขอนแก่นพันพอจะเกิดก็ไม่ง่ายนะเพราะต้องต่อสู้กับพวกหมอที่เรียนแบบใช้เครื่องอ่ะเห็นไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันมีหน่วยงานนี้เกิดขึ้นแล้วเดิมมันน่าเห็นใจนะพอคนไข้บางคนมีความรู้นะบอกไม่อยากใช้เครื่องปุ๊บเนี่ย
แล้วยังไงอ่ะพอไม่ใช้ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งคนไข้จะหอบแล้วเหนื่อยเอาใส่ใส่ไม่มีใครทนได้หรอกแต่ถ้ามีหน่วยเนี่ยหน่วยประคับประคองจะเคลื่อนเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นรบกวนคุณหมอเสวียงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะว่าอะไรคือการรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วหน่วยประคับประคองนี่ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ที่จะช่วยเขาจากไปได้ดีเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะคะความที่ผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชนเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเดี๋ยวจะแตะเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการนิดนึงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นคนที่บางครั้งเราต้องตัดสินใจว่าจะใส่ท่อไม่ใส่ท่อใส่แล้วถ้าจะถอดออกมันจะสมควรจะทำไหมมันถูกกฎหมายมันจะอันตรายอะไรยังไงหรือเปล่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะเจอกับเขาเรียกว่าภาวะหนีเสือปะจระเข้นะรู้อยู่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันทรมานแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรนะเรามาดูนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะขอประทานโทษสถานการณ์ในเมืองไทยเนี่ยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะ14โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเราร่วมมือกันทำการสำรวจนะ14โรงพยาบาลเนี่ยสีแดงนี่คือพิษณุโลกนะฮะในวันเดียวกันเรากวาดสำรวจในหอผู้ป่วยทั้งหมดเลยมีคนไข้ที่เข้ากับการวินิจฉัยผู้ป่วยระยะท้ายเท่าไหร่บันทางวิชาการเขาจะมีวิธีการวินิจฉัยโดยอาศัยตัวโรคว่าโรคเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือระยะท้ายนะผลเซอร์เวย์ออกมาอยากให้เห็นนะฮะจะเห็นว่า 18% ของคนไข้ซึ่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเข้ากับการวินิจฉัยของการเป็นผู้ป่วยระยะท้ายนะแล้วก็จะเห็นว่าโอเคส่วนใหญ่ครึ่งนึงจะเป็นมะเร็งอีกครึ่งนึงอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นมะเร็งนะและที่น่าสนใจนะคะขณะที่เราทำเซอร์เวย์อันนี้ในหอผู้ป่วยธรรมดานะวอร์ดธรรมดาที่ไม่ใช่ ICU มีคนไข้ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ 24% นะคนไข้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไหลออกมาจาก ICU คนไข้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้า ICU ในที่สุดหมอบอกทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอามาไว้ที่วอร์ดข้างนอกส่วนใหญ่ก็ตีเบิร์ดอยู่วอร์ดข้างนอกนะฮะแล้วก็ 24% เราก็รู้ว่าเขาไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องตายในเครื่องช่วยหายใจไม่ทราบบรรดาคุณหมอกับพยาบาลที่มาจากโรงพยาบาลหน้าตาที่เห็นเป็นอย่างนี้ไหมมีเยอะนะเราเห็นแล้วล่ะว่ามันคุกคามเราขนาดไหนนะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะคนไข้ที่ว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายที่อยู่ในโรงพยาบาลมีแค่ 17% เท่านั้นน่ะที่มีทีมดูแลประคับประคองไปดูแลนอกนั้นก็อยู่ตามหอผู้ป่วยไม่มีใครรู้ว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายไม่ได้รับการดูแลในแนวทางประคับประคองนะเพราะฉะนั้นคนไข้เข้าไม่ถึงการดูแลการเข้าไม่ถึงการดูแลมันจะทำให้เห็นตรงนี้นะฮะดูอันนี้คือการปรึกษาพาเลทีฟนะอันนี้ปรึกษานี่ไม่ปรึกษาจะเห็นว่าการทำแผนดูแลล่วงหน้าACP นะคะพวกเราคงรู้จักกันการทำแผนการดูแลล่วงหน้าถ้ามีพาลิทีฟเข้าไปดูแล 88% มีแผนดูแลล่วงหน้าฉันรู้ละโรคฉันอยู่ในระยะสุดท้ายยังไงอีกไม่นานฉันต้องเสียชีวิตแน่นอนฉันขอทำแผนไว้ก่อนระยะท้ายคุณหมอดูแลฉันสุขสบายนะอย่าเอาฉันไปเข้า ICU ใส่ท่อใส่อะไรเพราะใส่แล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เรารอดชีวิตนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีพาลิทีฟดูแลเห็นไหมคะ15% เท่านั้นที่จะมีการคิดแผนอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นคุณมองนึกภาพออกไหมผู้ป่วยระยะท้ายอีกไม่นานกำลังจะเสียชีวิตร่างกายเปราะบางไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะว่าเมื่อไหร่โรคมันถึงระยะสุดท้ายตอนใกล้จะตายฉันต้องการให้หมอดูแลยังไงนะพอไม่ได้เตรียมตัวนะก็จะให้เห็นเลยนะฮะอันนี้เซอร์เวย์ที่อยู่ในหอผู้ป่วยปกติอันนี้เซอร์เวย์ที่อยู่ใน ICUหอผู้ป่วยปกติมีพาลิทีฟอยู่ 18% แต่ใน ICU มีเกือบ 50% อันนี้เป็นตัวบอกว่ามันไม่มีแผนดูแลล่วงหน้ามีอะไรฉุกเฉินใส่ท่อปั๊มปึ๊บเอาเข้าไปใน ICU ก่อนแล้วสุดท้ายอยู่ใน ICU ผู้ป่วยระยะท้ายแน่นอนเขาก็ไปต่อลำบากนะส่วนหนึ่งก็ตายไปถ้าไม่ตายก็ไหลออกมาย้ายออกจาก ICU ไปตีเบิร์ดอยู่ในวอร์ดธรรมดาคุณว่าคนไข้ซัฟเฟอร์ไหมทุกข์ทรมานไหมฮะแล้วเราจะทำยังไงต่อนะในฐานะเป็นพวกเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนเราต้องยึดตามจริยธรรมทางการแพทย์ข้อที่1ของจริยธรรมทางการแพทย์คือเคารพในการตัดสินใจของผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยเขาบอกคุณหมอพอแล้วฉันไม่เอา
หรือญาติมาบอกว่าคุณหมอรู้ละยังไงเขาไปต่อไม่ได้เขาทุกข์ทรมานเหลือเกินคุณหมอพอเถอะอะไรที่เราใส่ใจเข้าไปคุณหมอเอามันออกเราต้องการให้เขาจากไปอย่างสงบนะเพื่ออันนี้คือสิทธิ์ของผู้ป่วยและครอบครัวที่จะเลือกแนวทางการรักษาที่เขาต้องการนะข้อที่สองหมอทุกคนนะในทีมสุขภาพเราต้องทำแต่สิ่งที่ดีให้กับคนไข้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับคนไข้สิ่งเหล่านั้นต้องเกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีนะอะไรถ้ามันอันตรายนะคะเราจะไม่ทำและอีกอันนึงก็คือความเสมอภาคในการรักษาถึงแม้เขาจะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดูแลเขาแต่เราจะดูแลเขาให้สุขสบายในแนวทางของการดูแลประคับประคองไม่ได้หมายความว่าตัวโรครักษาไม่ได้แล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็ยังดูแลเขาในแนวทางการรักษาประคับประคองแต่ขณะเดียวกันอันนี้เนี่ยการเข้าถึงการรักษามันบ่งบอกด้วยว่าในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คนไข้เขากำลังจะตายเราเอาเข้าไปใส่ ICU ใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งไม่ได้ช่วยให้เขารอดชีวิตทรัพยากรนั้นถูกใช้ไปแบบไม่เกิดประโยชน์แถมยังสร้างความทุกข์ทรมานให้คนไข้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนทีมสุขภาพเราต้องยึดหลักเกณฑ์นะทีนี้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโอ้โหวิวัฒนาการมันไปไกลมากมีเครื่องช่วยชีวิตทันสมัยหมอเข้าใจว่าเครื่องเหล่านั้นฉันจะทำให้คนไข้ไม่ตายคนไข้ก็เข้าใจว่าเครื่องเหล่านั้นจะทำให้ไม่ตายแต่แน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าธรรมชาติของโรคเมื่อมันรักษาไม่ได้และเข้าสู่ระยะท้ายคนก็ต้องตายทุกคนนะทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะหมอจะเป็นคนบอกอะไรที่ดีที่สุดคุณควรทำอย่างนี้นะหมอแนะนำนะแต่ในปัจจุบันเขาบอกไม่ใช่แล้วนะในปัจจุบันต้องเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยและครอบครัวตัดสินใจโดยหมอให้ข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วก็เขาไปคิดว่าเขาต้องการอะไรนะจะไม่ใช่หมอว่าทำนู่นนี่นั่นนะแต่หมอจะเป็นคนที่ให้ข้อแนะนำเรื่องการถอดถอนท่อช่วยหายใจเกิดขึ้นในปี1976ของคนไข้คนนี้นะชื่อคาร์เรนแอนควินแลนด์เป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็เสร็จแล้วก็มีปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะเสพยาแล้วเขาก็หมดสติไปเสร็จแล้วก็มีภาวะขาดออกซิเจนอยู่นานก็อยู่ในสภาวะเป็นผักหายใจไม่ได้ก็ใส่เครื่องช่วยหายใจนะก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่2ปีนะพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็คุยกับหมอเขาคิดว่าลูกเขาไม่ต้องการอยู่ในสภาวะอย่างนั้นมันไม่มีการรับรู้นะมันทุกข์ทรมานเขาคิดว่าเขาไม่อยากจะให้พยุงชีพต่อไปแล้วเขาอยากจะปลดเปลื้องลูกจากความทุกข์ทรมานนะก็ขอให้หมอถอดถอนเครื่องพยุงชีพหมอก็บอกทำไม่ได้ถอดแล้วตายนะพ่อแม่เขาก็เลยทำเรื่องยื่นเรื่องศาลศาลก็สั่งให้หมอถอดถอนเครื่องพยุงชีพอันนี้เป็นในสหรัฐอเมริกานะฮะพอตั้งแต่มีกรณีนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยมีกฎหมายขึ้นมาว่าต่อไปนี้ทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะทำเอกสารแจ้งความจำนงของตัวเองไว้ก่อนนะถ้าวาระสุดท้ายของชีวิตต้องการให้หมอพยุงชีพหรือไม่นะยกตัวอย่างสมมติเราไม่รู้หรอกอนาคตเราจะเป็นยังไงเกิดถ้าฉันถูกรถชนสมองฉันเสียหายอย่างร้ายแรงหมอบอกว่ากลับคืนมาดีไม่ได้นอนเป็นผักไม่รับรู้ตัวเป็นภาระกับครอบครัวเราอาจจะบอกว่าคุณหมออย่าพยุงชีพฉันเลยปล่อยฉันไปตามธรรมชาติไม่ทราบคุณจะคิดอย่างนี้ไหมถ้าเราอยู่ในสภาวะอย่างนี้หรือแบบแกงอมจนสมองเสื่อมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนติดเตียงไม่รับรู้จำลูกไม่ได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะกลั้นไม่ได้ต้องมีคนดูแลหมดทุกอย่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอยากให้หมอพยุงชีพไหมถ้าเราเป็นผู้สูงอายุที่นอนสมองเสื่อมไม่รับรู้แล้วปล่อยเราไปตามตัวโรคเถอะนะอย่ายื้อเรานะแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครมาชวนคิดมานำคิดแล้วเราก็คิดของตัวเราเองเอาไว้ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นตอนฉุกเฉินนะแล้วบางทีเจ้าตัวเนี่ยขณะเกิดเหตุอาจจะแบบไม่รู้ตัวแล้วลูกหลานจะต้องเป็นคนตัดสินใจลูกหลานก็บอกฉันจะไม่ทำให้พ่อแม่เหรอเดี๋ยวคนก็จะนินทาจะบาปหรือเปล่าอ่ะหมอทำเต็มที่เลยทำเต็มที่ก็ใส่พอใส่แล้วทีนี้มันแสนจะทรมานพอจะถอดหมอไม่ยอมถอดนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คุกคามเรานะเป็นตัวนี้ก็เขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า right to die คุณหมอฉันต้องการการดูแลอย่างนี้นะไม่ต้องพยุงชีพฉันวาระสุดท้ายของชีวิตฉันรู้ละโรคของฉันมันไปต่อไม่ได้หรือพยันตรายที่ฉันได้รับมันรุนแรงจนฉันไม่รับรู้ตัวหรือไม่มีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณหมอไม่ต้องพยุงชีพฉันต้องการจากไปตามธรรมชาติ
นะอันนี้ก็คือสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนที่ควรจะมีนะทีนี้สำหรับในทางจริยธรรมทางการแพทย์นะมันจะมีความเปราะบางตรงนี้นิดนึงเวลาคุณหมอก็เอาท่อใส่เข้าไปนะเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอจะถอดเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดใจนะหรือคนไข้คนนึงเป็นมะเร็งเต็มปอดแล้วยังไงตายแน่เพราะมะเร็งเต็มปอดคุณหมอก็อย่างนี้ก็อย่าใส่ท่อแล้วกันนะนะคุณหมอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรที่ไม่ใส่ท่อแล้วต่อมาคนไข้ตายแต่ถ้าใส่ไปแล้วหมอบอกมันทรมานคุณหมอเอาออกเถอะหมอเอาออกแล้วคนไข้ตายหมอจะรู้สึกไม่สบายใจนึกภาพออกไหมฮะความแตกต่างระหว่างวิดโฮกับวิดดรอคือยับยั้งกับถอดถอนสำหรับคนทำมันเจอในใจมันจะรู้สึกแตกต่างแต่ในทางจริยธรรมนะทั้งในต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่จริยธรรมในทั่วโลกเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้ว่าการยับยั้งและยุติไม่มีความแตกต่างนะโอเคยับยั้งไม่ใส่ท่อก็ใส่ไปแล้วเราไปเอาออกไม่ได้มีความแตกต่างทางจริยธรรมเนื่องจากการยับยั้งเนี่ยเราพิจารณาแล้วเราไม่ใส่เพราะเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขานะฮะเราก็ยับยั้งที่จะไม่ใส่แต่ขณะเดียวกันพอเราใส่ไปแล้วเรารู้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับเขาอีกต่อไปแนวคิดมันก็เหมือนกันเราก็ควรจะเอามันออกเพราะเรายังทิ้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานและเป็นภาระกับครอบครัวและภาระระบบสุขภาพนะเพี้ยนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของจริยธรรมนะเพี้ยนตรงนี้มันเลยเป็นที่มาต่างประเทศก็มีมานานแล้วนะกฎหมายอันเนี้ยที่เจ้าตัวระบุความต้องการของตัวเองไว้ก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตฉันอยากให้หมอดูแลฉันยังไงแล้วอันนี้ในประเทศไทยเราก็มีมาตั้งแต่พ.ศ. 2000มีมา11ปีแล้วนะฮะหนังสือแสดงเจตนาหรือถ้าพวกคุณสนใจนะข้างนอกนะสมุดเบาใจทำได้เลยยิ่งถ้าเราอายุเยอะนะทำไว้ก่อนปลอดภัยเพราะว่าลูกเราส่วนใหญ่ต้องการสู้ตายแต่เราไม่อยากสู้ตายถ้าเรารู้ว่าการสู้อันนั้นมันไม่ก่อเกิดประโยชน์แล้วมันทุกข์ทรมานนะทีนี้สำหรับทางการแพทย์เรามารู้จักคำว่า medical futility การรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์นะความหมายของมันคือการรักษาที่มีผลชั่วคราวสั้นๆประเดียวประดาวไม่ได้ทำให้โรคของเขาดีขึ้นไม่ได้ทำให้ภาวะเขาดีขึ้นนะและการรักษาที่เป็นการยืดความตายจะมีความแตกต่างกับการรักษาที่ช่วยชีวิตนึกภาพออกไหมฮะเครื่องพยุงชีพเนี่ยทางการแพทย์เขาสร้างขึ้นมาอวัยวะเขาล้มเหลวเอาเครื่องมาพยุงไว้ก่อนรักษาให้อวัยวะหายดีแล้วเอาเครื่องพยุงชีพออกได้นี่คือจุดประสงค์ของเครื่องพยุงชีพและ ICU แต่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะอวัยวะเขาเสื่อมถอยจนใกล้จะล้มเหลวอยู่แล้วนะเราเอาเครื่องพยุงชีพไปพยุงเขาอวัยวะของเขาเรารักษากลับมาคืนดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตายอยู่ดีเครื่องพยุงชีพที่เราใส่ไม่ได้ช่วยชีวิตแต่เป็นการยื้อความตายนะการยื้อความตายในผู้ป่วยที่ไม่มีทางรอดชีวิตอันนี้เราถือว่าเป็นการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่อย่างที่บอกนะคะความแตกต่างระหว่างการรักษาเพื่อยืดชีวิตกับการรักษาเพื่อยื้อความตายมันไม่เหมือนกันนะในทางการแพทย์เนี่ยเมื่อไหร่ที่การเราวินิจฉัยแล้วว่าการรักษานี้ไม่ก่อเกิดประโยชน์เราถือว่าเป็นสิ่งที่แพทย์ไม่ควรทำนี่คือจริยธรรมทางการแพทย์แพทย์ไม่ควรออฟเฟอร์การรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับผู้ป่วยนะเพียงแพทย์เองก็ต้องมีวิจารณญาณตรงนี้นะแต่ในต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยนะอย่างยกตัวอย่างอันนี้คือ American Medical Association ก็เหมือนแพทย์สภาของอเมริกาเขาเรียกว่า Code of Ethics ก็คือแนวไม่ใช่แนวปฏิบัติเหมือนจริยธรรมที่แพทย์ที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องปฏิบัติตามนะเขาจะมีส่วนหนึ่งเขียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายนะในอันนั้นก็ดีแต่ถ้าถามว่าของแพทยสภาเรามีไหมเราไม่มีเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยนะในนั้นเขาจะระบุไว้เลยนะว่าหมอทุกคนนะต้องระลึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรักษาชีวิตแต่ถ้าการตายเป็นสิ่งที่ชัดแจ้งเลี่ยงไม่ได้และการรักษาโรคให้หายหรือการรักษาพยุงโรคไม่ก่อเกิดผลอีกต่อไปควรต้องให้มั่นใจว่าการตายนั้นไม่เจ็บปวดและสมศักดิ์ศรีนะต้องให้ก็ตายอย่างสุขสบายไม่ทรมานทุรนทุรายนะและสมศักดิ์ศรีก็คือตายในสิ่งที่เขาเลือกเจ้าตัวต้องการนะเคารพในสิทธิ์ของผู้ป่วยในการเลือกการตัดสินใจในการรักษารวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธคุณหมอฉันรู้แล้วฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ฉันหายใจไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องตายคุณหมอฉันไม่ต้องการให้หมอใส่ท่อนะไม่ต้องปั๊มหัวใจมีอะไรคุณหมอดูแลให้ฉันสุขสบายอันนี้คือการปฏิเสธการรักษาซึ่งคนไข้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะคะเขายังพูดถึงอีกนะว่าเคารพในสิทธิ์ของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายให้ได้รับการจัดการอาการปวดอาการทุกข์ทรมานอื่นๆแม้ว่าการบำบัดดังกล่าวทำให้ชีวิตของผู้ป่วยเหลือสั้นลงโอ้กฎหมายนี้เขานั่นมากนะโอเคเราให้ยานอนหลับเพราะคนไข้ทุรนทุรายกระวนกระวายอาจจะทำให้เวลาเขาสั้นลงในกฎหมายของอเมริกาเขายอมรับได้นะรับรู้ความต้องการการประคับประคองด้านกายจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัวและผู้ดูแลอื่นๆไม่ใช่เฉพาะในขณะที่ผู้ป่วยมีชีวิตถึงผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วครอบครัวควรจะต้องได้รับการดูแลประคับประคองเรื่องการสูญเสียต่อเนื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยเขาบอกคุณหมอฉันพอแล้วนะฉันทรมานฉันรู้ว่ายังไงก็ตายท่อที่คุณหมอใส่หรือเครื่องพยุงชีพที่คุณหมอใส่คุณหมอช่วยเอามันออกได้ไหมหมอจะยอมเอาออกไหมในที่นี้มีหมออยู่ไหมฮะยอมไหมมีใครคิดว่าจะพิจารณาเอาออกถ้าหมอเขาบอกว่าผมรู้แล้วยังไงผมต้องตายแน่ผมไอ้เครื่องนี้มันทรมานผมไม่ต้องการผมอยากให้คุณหมอเอาท่อออกมีใครจะเอาออกให้คนไข้บ้างอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องลำบากใจหมอถูกตลอดชีวิตของความเป็นหมอเราถูกฝึกมาให้ช่วยชีวิตช่วยชีวิตช่วยชีวิตแต่ในคนไข้ที่กำลังจะตายแล้วเราไม่ไปช่วยชีวิตเขาเนี่ยเรารู้สึกขัดแย้งแต่ถ้าเขากำลังจะตายถึงไปคุณไปช่วยชีวิตเขาเขาก็ต้องตายอยู่ดีแต่คุณไปสร้างความทุกข์ทรมานให้เขาเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นการยับยั้งการรักษาที่ดำเนินไปแล้วใส่ท่อใส่ยางให้อาหารทุกอย่างพอคนไข้กำลังจะตายมันจะไม่เกิดประโยชน์กับเขาอีกต่อไปการดูแลเราต้องดูแลในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้นะพิจารณาสภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายการรักษาที่เกินความจำเป็นไม่ก่อเกิดประโยชน์ไม่ควรนำมาใช้กับคนไข้นะเพียงเมื่อไหร่ที่คนไข้กำลังอยู่ในระยะที่อีกไม่นานจะเสียชีวิตการยุติหรือถอดถอนเครื่องพยุงชีพนะเราจะต้องแบ่งแยกอันนี้นะเราไม่ได้ฆ่าคนไข้ให้ตายไม่ใช่ killing แต่เป็นการยอมให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากไปจากโรคของเขาตามธรรมชาติ letting die เราต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนการที่เราไปยุติถอดถอนท่อจากตัวเขาเราไม่ได้ทำให้เขาตายเขาเป็นโรคที่ยังไงตามธรรมชาติของโรคเขาตายอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไปถอดถอนเขาคือถอดถอนความทุกข์ทรมานนะปลดเปลื้องเขาจากความทุกข์ทรมานจะให้ดูนะคิดว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเจออย่างนี้เยอะคุณยายคนนี้อายุ89แกเป็นสมองเสื่อมระยะสุดท้ายนอนติดเตียงเริ่มจำอะไรไม่ได้ป้อนข้าวพอกินได้บ้างอะไรทำนองนี้แกอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรานะของคริสเตียนนะก็วันหนึ่งตอนเช้าซิสเตอร์ก็ไปปลุกก็พบว่าแกปลุกไม่ตื่นแล้วแกก็หายใจคลอกแคลกก็ตกใจก็เรียกรถแอมบูลานซ์ของศรีนครินทร์ไปรับนะรถแอมบูลานซ์ก็รับคุณยายคนนี้ไปห้องฉุกเฉินก็เห็นว่าคุณยายหายใจไม่ดีคุณคิดว่าคุณหมอจะทำอะไรมีคุณหมออยู่ตรงนี้เนาะพยาบาลด้วยคุณคิดพยาบาลจะทำอะไรใส่ท่อเลยเขาจะมาถามไหมคุณยายมีไม่รู้เรื่องไม่มีการรับรู้มานานเท่าไหร่คุณยายต้องการให้หมอดูแลยังไงเขายุ่งทั้งวันเขายุ่งอย่างนั้นแหละหายใจไม่ดีใส่ท่อไว้ก่อนแล้วค่อยไปคิดว่าจะทำยังไงไอ้ตอนใส่ง่ายแต่พอถอดเนี่ยฉันไม่สบายใจที่จะถอดนะอันนี้ก็คือขั้นตอนปกติของห้องฉุกเฉินไปถึงห้องฉุกเฉินปั๊บใส่ท่อเสร็จแล้วเอาไปทำ CT เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็พบว่าคุณยายเป็น stroke severe massive stroke หลอดเลือดสมองนะก็ทางคุณหมอโรคระบบประสาทมาดูแล้วคุณยายไม่น่าจะไปต่อได้ยังไงคงต้องตายแน่นอนคุณยายมีท่อเครื่องช่วยหายใจอยู่ใน ICU มีสายระโยงระยางแทงทั่วตัวไปหมดเราควรจะทำยังไงต่อเราควรทำยังไงต่อดีฮะอันนี้ขอถามบุคลากรทางการแพทย์ก่อนการรักษานี้จะก่อเกิดประโยชน์ไหมในขณะนี้เรารู้ว่ายังไงคุณยายต้องตายการรักษานี้มันสร้างความทุกข์ทรมานไหมความตายของคุณยายเต็มไปด้วยท่อแทงทั่วตัวอยู่ใน ICUอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่ด้วยเลยมันเป็นการตายที่สมศักดิ์ศรีไหมเราจะทำยังไงดี
เคสอย่างนี้มีเยอะไหมในโรงพยาบาลเราทางนี้ที่ใส่เสื้อสีชมพูน่าจะมาจากไอซียูนะคิดว่าพยักหน้ากันบอกโอ้มีอย่างนี้เต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์โรงพยาบาลหนูนะเนาะแล้วก็มีหมอยอมถอดท่อไหมหมอไม่ถอดฉันจ่ายอย่างเดียวฉันไม่ยอมถอดถ้าเกิดเคสนี้ในที่สุดคุณรู้ไหมว่าเราทำยังไงเนื่องจากคุณยายไม่มีญาติพี่น้องเพราะอยู่ในสถานสงเคราะห์นะปกติเราต้องตามญาติพี่น้องมาหมดคุยให้ญาติพี่น้องฟังว่าโรคของคุณยายไปต่อไม่ได้เวลาของคุณยายจะเหลือไม่นานการดูแลมีสองทางคือใส่ท่อไปเรื่อยจนกว่าจะตายซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการทรมานนะอีกอันคือยุติเครื่องพยุงชีพที่เราให้ไปซะปลดเปลื้องคุณยายจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายยอมรับความตายตามธรรมชาติของคุณยายให้คุณยายไม่ต้องทรมานนะแต่ปรากฏว่าคุณยายไม่มีญาติซิสเตอร์ให้ดูแล้วบอกก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพื่อนโรงพยาบาลก็เลยแต่งตั้งกรรมการชุดเล็กๆประกอบไปด้วยหมอดูแลประคับประคองหมอโรคระบบประสาทแพทย์เจ้าของวอร์ดกับพยาบาลเราก็มาคุยกันเราควรจะตัดสินใจคุณยายยังไงและเราคุยกันว่าเราต้องตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับคนไข้นะประโยชน์สูงสุดกับคนไข้คุณยายเป็นสมองเสื่อมระยะสุดท้ายซึ่งอีกไม่นานคุณยายก็ต้องตายจากสมองเสื่อมอยู่แล้วแล้วคุณยายมีเลือดออกในสมองขนาดใหญ่นะเราคิดว่ายังไงคุณยายต้องเสียชีวิตสิ่งที่เรารักษาแรกสุดเราต้องการให้คุณยายรอดชีวิตแต่เรารู้แล้วว่าเครื่องพยุงชีพที่ใส่เข้าไปขณะนี้ไม่ช่วยให้คุณยายรอดชีวิตเป็นการยื้อความตายนะโอเคทีมของเราลงความเห็นร่วมกันเราควรยุติเครื่องพยุงชีพดูแลคุณยายให้สุขสบายยอมรับให้คุณยายจากไปตามธรรมชาติของโรคเพียงเคสนี้เราถอดถอนท่อนะแล้วก็ถ้าคุณยายมีปวดหอบเหนื่อยเรามียาคุมอาการให้คุณยายสุขสบายนะมาดูอีกเคสนะคะก็แบบเดียวกันนะก็จะมีสูงอายุอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะผู้สูงอายุอายุ89ปีเป็นสมองเสื่อมระยะท้ายนอนติดเตียงมา3ปีไม่รับรู้จำอะไรไม่ได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องใส่แพมเพิร์สนะแล้วแกก็มีแผลกดทับขนาดใหญ่อยู่ที่ก้นเพราะนอนติดเตียงนะปรากฏว่าวันหนึ่งแกก็อย่างเงี้ยไม่รับรู้ปลุกไม่ตื่นไม่รู้ตัวนะก็ถูกเอามาห้องฉุกเฉินก็อีหลอบเดียวกันหมอก็ใส่ท่อเข้าไปก่อนนะพอใส่ท่อเสร็จก็ไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็พบว่าคุณยายมีมะเร็งมีก้อนเนื้ออยู่ในสมองแล้วพอไปเอ็กซเรย์ปอดก็พบว่ามีมะเร็งปอดมะเร็งปอดมันกระจายไปที่สมองนะก็หมอที่เขามาดูลงความเห็นทุกคนยังไงเราคงไม่ให้ยาเคมีบำบัดเราไม่ฉายแสงเราไม่ผ่าตัดคุณยายแก่เกินกว่าที่จะทำอะไรได้และมะเร็งของคุณยายก็เป็นมะเร็งที่ลุกลามมากแล้วไม่มีทางทำอะไรได้เลยทำไงต่อดีฮะคุณยายไม่มีการรับรู้ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ใน ICU เคสนี้นะคะเราเชิญญาติมาญาติก็มีลูกชายลูกสาวสองคนก็คุยกันนะเราก็ให้รายละเอียดว่ายังไงคุณยายต้องเสียชีวิตจากมะเร็งที่กระจายไปสมองการรักษาเป็นไปไม่ได้แล้วโรคพื้นฐานของคุณยายก็จะเป็นโรคที่ร้ายแรงอยู่แล้วนะในที่สุดลูกชายสองคนยอมรับลูกชายกับลูกสาวยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นปลดปล่อยแม่ไปเถอะไม่อยากยื้อไม่อยากทรมานนะยอมรับให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจดูแลให้คุณแม่สุขสบายที่สุดจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายนะเคสนี้เราก็ถอดถอนเครื่องพยุงชีพนะคะอันนี้ก็คุณยายตอนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะโอเคเราก็มียาเตรียมถ้าคุณยายหอบปวดเหนื่อยอะไรตรงนี้เรามียาจัดการอาการให้คุณยายสบายอันนี้เป็นพยาบาลของศูนย์การุณรักนะแล้วก็มาดูแลร่างกายคุณยายให้สะอาดสบายดูดเสมหะให้ยาลดเสมหะให้แห้งนะหลังถอดท่อก็ดูแลคุณยายมียาแก้ปวดแก้หอบนะคุณยายอยู่อีก3วันนะแล้วก็จากไปอย่างสงบภายในหอผู้ป่วยธรรมดาที่มีญาติอยู่รายล้อมแทนที่จะเสียชีวิตอยู่คาท่อแล้วอยู่ใน ICU ถ้าเป็นคุณจะเลือกอย่างไรเลือกถอดท่อหรือคาท่ออยู่ใน ICU ชาวบ้านธรรมดาอาจนึกภาพไม่ออกว่า ICU คนไข้ใส่ท่อหน้าตาเป็นแต่ทีม ICU เขารีบบอกเลยเขาไม่เอาเพราะเขารู้ว่ามันทรมานยังไงตอนดูดเสมหะตอนทำอะไรต่อมีอะไรมันทรมานมากทีม ICU เขาบอกเขาไม่เอาเขาเลือกถอดท่อนะเพราะเขาเห็นแล้วว่าความทุกข์ทรมานมันเป็นยังไงนะคุณป้าคนนี้อายุประมาณ70แกป่วยเป็นมะเร็งปอดก็มารักษาเรื่อย
หมอก็บอกแต่คุณป้าว่าเป็นมะเร็งปอดแต่ไม่ได้บอกว่ามะเร็งปอดของคุณป้ามันกระจายเต็มปอดแล้วอยู่ในระยะท้ายนะกลัวคนไข้เสียใจญาติก็ไม่ยอมให้บอกนะวันหนึ่งมะเร็งของคุณป้าก็กระจายเต็มปอดมากแล้วคุณป้าหายใจไม่ไหวละก็เริ่มกระวนกระวายญาติก็พามาโรงพยาบาลศรีนครินทร์แน่นอนก็ต้องมาที่ห้องฉุกเฉินก่อนก็ต้องอีหลอบเดิมถูกไหมฮะแกหอบมากใส่ท่อไว้ก่อนนะใส่ท่อเสร็จโอ้เอ็กซเรย์ละปอดมะเร็งเต็มไปหมดไม่เหลือเนื้อที่ให้หายใจอีกต่อไปแต่ใส่ท่อไปแล้วอะนะก็อยู่ใน ICU นะวันตอนที่ใส่ท่อเนี่ยคุณป้าขาดออกซิเจนแกก็กระวนกระวายแกก็ไม่รู้เรื่องหมอมาคุยกับญาติคุณจะให้หมอทำยังไงจะใส่ท่อไหมญาติก็บอกญาติจะไม่ใส่ได้ไหมญาติก็มีเห็นแม่ทรมานใส่ก็ใส่แล้วกันคุณหมอก็ใส่ไปนะแล้วก็อยู่ในเครื่องช่วยหายใจตอนเช้าคุณป้าตื่นขึ้นมารู้ว่าตัวเองมีท่ออยู่แล้วอยู่ในเครื่องช่วยหายใจแกก็กระวนกระวายแกก็สะกิดเรียกหมอแล้วแกทำสัญญาณบอกหมอว่าให้เอาท่อนี้ออกหมอบอกคุณยายเอาออกไม่ได้นะมะเร็งของคุณป้าเต็มปอดหมดแล้วคุณป้าหายใจไม่ได้ถ้าเอาท่อกับเครื่องช่วยหายใจนี้ออกคุณป้าจะเสียชีวิตแกบอกพยาบาลให้ไปเรียกญาติแกมาพอไปเรียกญาติมาลูกหลานมาแกบอกลูกเลยเขียนบอกเอาแม่กลับบ้านนะแกรับรู้แล้วยังไงแกต้องเสียชีวิตแกไม่ต้องการเสียชีวิตอยู่ในท่อและเครื่องช่วยหายใจและใน ICU แกบอกว่าเอาแม่กลับบ้านนะโอเคเขาก็ตามศูนย์การุณรักเราก็มาให้ยานะอันนี้เป็นยาสำหรับช่วยเรื่องปวดเรื่องหอบเหนื่อยนะก็ส่งคุณยายขึ้นแอมบูลานไปถึงที่บ้านไปถึงที่บ้านเราส่งต่อรอพอสอต่อรอพอชอใกล้บ้านมารับลูกโอเคมียาแก้ปวดแก้หอบอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณยายหอบปวดมากขึ้นให้ปรับยาอะไรยังไงตามอาการหลังจากนั้นถอดท่อนะคุณยายขอจิบเนสวีต้าจริงๆคนไข้ที่กำลังจะตายเขาจะกินอะไรไม่ได้แต่แกกลับสู่ชีวิตประจำวันของแกตื่นเช้าทุกเช้าแกต้องกินเนสวีต้าเพราะลูกซื้อมาให้นะแกได้กลับมาบ้านของแกแล้วอะนะเสร็จแล้วแกก็ล่ำลาพ่อแม่นะรู้ละตัวเองไงก็ต้องเสียชีวิตแน่ล่ำลาพ่อแม่แล้วคุณยายก็จากไปอย่างสงบที่บ้านภายใต้การควบคุมอาการของทีมดูแลประคับประคองมียาจัดการอาการปวดหอบเหนื่อยให้แกสุขสบายนะแกตายดีแกตายในที่ที่แกต้องการนะตายอย่างมีศักดิ์ศรีก่อนตายได้มีโอกาสสั่งเสียล่ำลานะเขาบอกว่าสังคมที่มันเจริญงอกงามเนี่ยมันจะมีแนวคิดหรือความเห็นอกเห็นใจของการดูแลผู้ป่วยที่กำลังจะใกล้ตายนะมาเห็นบรรยากาศของพิษณุโลกแล้วนะชื่นชมมากนะคะคิดว่าทีมพิษณุโลกนี่มีความเห็นอกเห็นใจมีแนวคิดตรงนี้ดีมากค่ะฮะโอเคค่ะขอบคุณฮะครับก็ขอบคุณท่านสีเวียงนะครับก็เห็นนะคือไม่ว่าแนวคิดแบบฝรั่งแนวคิดแบบไทยมันก็ตรงกันหมดอ่ะฝรั่งสอนเรื่อง beneficence ขนาดเดียวกันข้อ2ตามเลยนะ non malficenceDo good, do no harm อะไรที่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยอย่าไปทำสำหรับชาวพุทธเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าให้รู้โลกสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยตามคำเป็นจริงด้วยปัญญาเพราะบางทีเราเอาความรู้สึกเข้าไปจับไม่ได้นะครั้งหนึ่งเนี่ยมีหมอหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ศรีราชเนี่ยก็จะลังเลมากในการจะทำหรือไม่ทำกับสิ่งเหล่านี้นะฮะจะใส่ไหมใส่แล้วออกดีไหมอาจารย์สุมาลีนิมานิตเนี่ยอาจารย์เลยพาไปกราบท่านอาจารย์ประยุทธ์สมเด็จองค์ใหม่เราเนี่ยเรียนถามเรื่องเหล่านี้ว่าเราควรจะทำแค่ไหนท่านอาจารย์ตอบสั้นๆได้ความมากอาจารย์บอกว่าทำด้วยเจตนาที่ดีบวกกับปัญญาที่ถ่องแท้ทำด้วยเจตนาที่ดีบวกกับปัญญาที่ถ่องแท้เพราะตรงนี้มันต้องใช้ปัญญานี่เวลาที่ญาติเราป่วยเนี่ยความกลัวเกิดจากความไม่รู้ไงเราเลยสับสนมากเพราะผมคิดว่าความรู้พวกนี้ต้องลงสู่ภาคประชาชนละอย่างเวทีที่จัดเนี่ยเวลาพี่ปลายมันจะลำบากนิดหนึ่งที่บุคลากรหลากหลายแต่มันจะได้ประโยชน์ตรงที่เราแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันผมอยากให้ดูนะฮะให้ภาคประชาชนดูการตัดสินใจของคนที่เขามีความรู้ทางการแพทย์ใครเป็นแพทย์พยาบาลช่วยยกมืออีกทีฮะแล้วภาคประชาชนจ้องเขาดูนะผมจะถามบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลละถ้าเป็นวาระสุดท้ายของท่านเนี่ยในห้าหกสิบปีข้างหน้าพอไหมก็ต้องมีวันต้องมีวาระสุดท้ายของเราใช่ไหมของหมอพยาบาลนะเอาตอบคำถามผมนะแล้วเดี๋ยวประชาชนดูว่าเขาตอบยังไงนะ
พอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยยังต้องการสิ่งเหล่านี้ไหม NGTU เนี่ยสายทางจมูกเพื่อให้อาหารเอาไหมเสียงดังใช่ไหมไม่เอานะเอาคุณไม่กลัวหิวเหรอผมเห็นคุณกินทั้งวันนะไม่เอาแล้วนะ NG ไม่เอานะ Intubate เอาไหมใส่ท่อทางปากเนี่ยไหมไม่เอาเจาะคอเอาไหมไม่เอา CPR มาปั๊มหัวใจเห็นไหมเห็นไหมเขาตอบไม่เอาหมดเลยนะแต่ผมถามเขาว่าเวลาไปที่โรงพยาบาลจะแย่เขาว่าถามที่ไรไม่เอานะแต่ทำให้เขาทุกวันเลยเขาตอบว่าก็ญาติอยากให้ทำยังไงนี่ยังไงญาติแต่ไม่รู้แล้วผมสังเกตดูนะลูกที่เขาดูแลพ่อแม่มันนานๆเนี่ยเขาสงสารแม่เขาไม่อยากยื้อละแต่จะมีคนไม่ค่อยได้ดูนี่แหละไอ้นี่อยู่แดนไกลนานๆมาเยี่ยมแม่ทีพอถึงวาระท้ายจะมาทดแทนบุญคุณกันช่วงนี้ล่ะซึ่งกลุ่มนี้น่ากลัวมากเลยนะในวงการก็เลยตั้งชื่อให้ว่าที่มาจากแดนไกลเนี่ยเขาเรียกว่าพวกกตัญญูหมื่นลี้หรือบางทีตั้งเป็นภาษาแพทย์เลยนะแอคคิวกตัญญูซินโดรมกตัญญูเฉียบพลันเพราะความรู้พวกนี้ประชาชนต้องรู้ด้วยมิฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมาทำไมไม่ทำนู่นทำนี่ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ครับทำไมเมื่อกี้คุณฟังคุณหมอคุณพยาบาลตอบเสียงดังใช่นะสายให้อาหารทางจมูกก็ไม่เอาแต่ไปคิดแบบชาวบ้านโอ้โหแย่เลยญาติเราหิวแย่เลยคุณคิดจากตัวเราเนี่ยว่าวันหนึ่งเรากินข้าว3มื้อใช่ป่ะมาสัมมนามีของว่างอีก2เป็น5แล้วใช่ป่ะให้แม่นอนตั้ง5วันต้องใส่ใส่เข้าไปมันไม่เกิดประโยชน์แล้วอ่ะแล้วธรรมชาติจะจัดการเองซึ่งเดี๋ยวหมอสิเบียงอาจจะเติมให้นะน้องผมเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยหลังจากที่เราผิดพลาดจากการดูแลแม่มาแล้วเนี่ยพอน้องนี่ไม่ให้คุยกับหมอไม่เราเข้าใจแล้วการที่เราไม่อัดสารอาหารเข้าไปเยอะๆเนี่ยไอ้สายทางจมูกไม่ให้พอ3วันท้ายเนี่ยธรรมชาติปรากฏตัวให้เราเห็นหลานผมนะเขาเป็นเภสัชเขาถามว่าคุณลุงได้กลิ่นอะไรในห้องนี้ป่ะบอกได้ละได้ตั้งแต่เมื่อวานละบอกมาม่าคุณกำลังสบายนะคีโตนหลังละการที่เราไม่เร่งสารอาหารคีโตนจะออกมาไอสารตัวนี้จะไปย่อยแฟตย่อยไขมันมันจะบรรเทาปวดไปด้วยเห็นไหมเพราะธรรมชาติกำลังปรับตัวเองครับแล้วผมก็สังเกตว่าเท้าบวมละปัสสาวะออกน้อยแล้วนะคืนให้น้ำเกลือขวดต่อขวดเดี๋ยวต้องเจาะน้ำออกเลยบอกคุณหมอว่าเอาออกเถอะพอดีหมอรู้จักอะถ้าไม่รู้จักก็ไล่ผมไปแล้วล่ะเอาเถอะเพราะอาจารย์สุมาลีก็เคยค้นคว้าไว้นะภาวะขาดน้ำเนี่ยทำใต้สมองจะหลั่งเอนโดรฟินเพื่อมาดูแลร่างเขาเพราะสิ่งที่เราทำไปมันไร้ประโยชน์อ่ะเพราะตรงเนี้ยความรู้พวกเนี้ยต้องแชร์ด้วยกันนะฮะนี่มาถึงเอาละถ้าเรารู้ว่านี่มันไม่เกิดประโยชน์เราอยากทำยังไงเราจะเตรียมตัวเรายังไงเขียนไว้เถอะครับเขียนไว้แล้วในบ้านเนี่ยทำความเข้าใจกับลูกหลานให้ดีผมสังเกตเนี่ยบางบ้านไม่พูดเลยนะมันต้องลูกหลานกับพ่อแม่เนี่ยไปด้วยกันได้ผมสังเกตบางบ้านอย่างเงี้ยพอถ้าพ่อแม่ไม่เอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมานะว่าละทายทำยังไงลูกหลานไม่กล้าแย่เดี๋ยวโดนด่าเอาไม่เชื่อกลับไปถามบอกมาสัมมนากันแล้วแม่จะคุยเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวโดนด่าหรือบางครั้งพ่อแม่สนใจเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาไอ้ลูกตัดเลยนะแม่อย่าพูดเลยแม่อยู่กับหนูนานๆตัดเลยมันเลยไม่ได้วางแผนในบ้านยังไงพอถึงวันหนึ่งมันสับสนมากเพราะสิ่งที่ทางกฎหมายจะช่วยได้นะก็คือเขียนไว้อย่างเงี้ยเขาเรียก living willเขียนได้เลยไม่เอาอะไรเขียนได้หมดนะเขียนได้แม้แต่ไม่ใส่ท่อช่วยใจไม่ปั๊มไม่อะไรใส่ไปแล้วถ้ามาพบ living view ทีหลังให้หยุดเลยเขียนได้ฮะเพราะกฎหมายเขียนว่าทำ living view ไม่มีความผิดเพื่อให้สบายใจตรงนี้นะฟังความเห็นนักกฎหมายอีกท่านหนึ่งนะฟังผู้พิพากษาเลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยควรจะไปในแนวไหนเชิญครับขอบคุณท่านอาจารย์แสวงแล้วก็ท่านอาจารย์สิเวียงนะครับผมเป็นลูกเขยวิษณุโลกนะฮะเป็นผู้รักษาอยู่ศาลแขวงวิษณุโลกนะฮะก็ปีนี้ก็อยู่มาเป็นปีที่หลายปีแล้วนะฮะก็เจอกับคุณหมอวันนั้นเดินพอดีเดินเจอคุณหมอน้ำทิพย์รู้จักกันคุณหมอก็บอกว่าช่วยไปพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมก็ได้ถ้าคุณหมอคิดว่าผมพอที่จะสามารถพูดแล้วก็ทำให้พวกท่านเข้าใจได้วันนี้ก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์แสวงอาจารย์สิเวียงมาอย่างมากนะครับนะฮะเอางี้ดีกว่านะครับว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะครับเขามีอนุสัญญาสิทธิเด็กไม่รู้ว่าท่านเคยได้ยินไหมนะฮะ
เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์อยู่4ประการอันใดนะฮะ1สิทธิที่จะมีชีวิตรอดไร้ทุกข์สวายใช่มั้ยฮะอันที่2สิทธิรับการพัฒนาอันที่3สิทธิรับการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่ในการมีส่วนร่วมเห็นมั้ยฮะเด็กเนี่ยเขามองเรื่องการพัฒนาใช่มั้ยครับใช่มั้ยพัฒนาตั้งแต่มีชีวิตรอดแล้วก็ว่าไงแล้วก็มีการมีส่วนร่วมได้รับการศึกษาการพัฒนารวมทั้งปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายนะฮะซึ่งกฎหมายก็คุ้มครองคนในอายุถึง18นะฮะอนุสัญญาสิทธิเด็กเนี่ยทีนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องคนสูงวัยของเข้าใจนะฮะทีนี้พอเป็นเรื่องคนสูงวัยปั๊บเนี่ยท่านก็ท่านอาจารย์ก็พูดแล้วว่าธรรมดาเนี่ยของคนเราเนี่ยเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมชาติตอนนี้ผมก็50ขึ้นแล้วนะฮะปกติแล้วคนเราเกิดก่อนตายก่อนเนาะใช่ไหมครับผมจะบอกเสมอว่าคนเกิดก่อนตายก่อนนะมันก็ไม่แน่บางคนก็แซงคิวเข้าใจไหมฮะแซงคิวมีหลายวิธีแล้วแต่จะเลือกเข้าใจไหมฮะเล่นยาบ้องยาบ้าก็เลือกได้ก็แล้วแต่คุณอุบัติเหตุก็ได้ซึ่งการตายโดยธรรมชาติผมจะพูดถึงการตายธรรมชาติส่วนใหญ่ก็คนเกิดก่อนตายก่อนนะฮะแต่ก็มีคนแซงคิวโดยวิธีการฆ่าตัวตายก็มีอันนั้นเขาตัดสินใจตัวเอง 100%ใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยไม่บอกใครเลยนะครับไปเลยทีนี้เนี่ยพอเรามาพูดเรื่องที่อาจารย์พูดกันเมื่อกี้เนี่ยหนังสือแสดงเจตนาหนังสือแสดงเจตนาอันนี้มันเป็นการแสดงเจตนาของผู้ป่วยแต่ไม่ใช่พินัยกรรมนะครับคำว่าพินัยกรรมเนี่ยก็ยังสับสนกันคำว่าพินัยกรรมเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหนี้สินรวมทั้งเรื่องการจัดการศพตัวเองใช่ไหมว่าจะบริจาคให้โรงพยาบาลได้ไหมอะไรนั้นเขาเรียกพินัยกรรมพินัยกรรมมันจะมีผลตอนไหนฮะตอนเราตายแล้วถูกต้องไหมครับแต่คงเข้าใจนะบ้านเราเนี่ยแม้แต่ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินไว้ทั้งว่ายังไงบ้านให้ลูกคนโน้นบ้านให้คนนี้เนาะแบ่งเงินให้คนนั้นคนนี้ถามว่าลูกคนเชื่อไหมตอนพ่อแม่ตายอ่ะไม่ครับพินัยกรรมปลอม เต็มโรงเต็มศาลไปหมดคงเข้าใจนะครับท่านต้องยอมรับนะว่าท่านยอมรับไหมว่าพ่อแม่รักลูกเท่ากันท่านมั่นใจไหมเอาถามทั้งท่านเลยเนี่ยมีลูกกันหมดอายุขนาดนี้แล้วเนาะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่หลักคืออะไรรู้ไหมดำรงเผ่าพันธุ์เนาะวันนี้พวกท่านน่าจะมีทุกคนแล้วอ่ะถือว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วนะส่วนหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นผู้รักษาก็ดีเป็นหมอเป็นอะไรก็ดีเดี๋ยววันหนึ่งก็ลงเวทีหมดนะเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นมาแทนใช่ไหมครับพอยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยมันเป็นของรัฐใช่ไหมครับมันก็พอเราเกษียณปั๊บก็มีคนมาแทนอาจารย์นะผมนี่ถ้าสุขภาพดีอยู่ถึง70ได้ยังถือว่าโอเคแล้วนะอาจารย์นะแต่อยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็เริ่มเป็นหวัดเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยพูดบางเรื่องนิดหนึ่งสถานที่ไม่อยากไปโรงพยาบาลนี่หรอกครับไม่จำเป็นผมก็ไม่มาโรงพยาบาลหรอกเนาะรวมทั้งศาลด้วยใช่ไหมครับไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้บริการกันเลยโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยเอาพูดต่อนะครับก็ถามว่าถ้าเรื่องพินัยกรรมเมื่อคืนเนี่ยนะเหมือนที่ผมพูดแต่อันนี้มันเป็นการแสดงเจตนาของคนป่วยของคนป่วยหรือคนแก่สูงวัยก็แล้วแต่นะครับที่รู้สึกว่าตนเองเนี่ยคงอยู่กับลูกกับหลานได้ไม่นานแล้วเนี่ยถ้าจริงๆแล้วมันเป็นเจตนาเขาโดยแท้จริงเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้นเขาโอ้คงเข้าใจนะครับเหมือนท่านอาจารย์บอกเหมือนที่บอกนะครับพ่อแม่มีลูกหลายคนเข้าใจไหมฮะมีลูกหลายคนบางคนก็รักพ่อรักแม่มาทันแต่แล้วแต่นะฮะแต่พอถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทำหนังสือถ้ายกศพหลังจากตายให้โรงพยาบาลไม่มีปัญหาใช่ไหมอันนั้นพอรับได้แต่พ่อบอกว่าถ้าพ่อแม่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากจะรับบริการทางแพทย์อย่างนี้ต้องคุยกันยากเลยนะพ่อบางทีลูกบางคนก็อยู่กับแม่อยู่กับพ่อนะฮะก็รู้สึกผูกพันมากๆถ้าเป็นไปได้ก็คือแทนได้ก็แทนความหมายก็อย่างนั้นน่ะนะฮะคือมนุษย์เรามันไม่มีสูตรสำเร็จเรื่องนี้เป็นอย่างมากอ่ะถ้าถามผมก็ยากในการตัดสินใจเข้าใจนะครับแต่เมื่อมันมีกฎหมายเรื่องพรบสุขภาพแห่งชาติมาตรา12มาบอกว่าถ้าคนที่เขาป่วยหนักๆเขาทำหนังสือเจตนาอย่างนี้ไว้เนี่ยหนังสือแสดงเจตนานะครับว่าถ้าเขาป่วยแบบไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ย
รักษาไปก็เป็นภาระผมพูดคำว่าเป็นภาระก็แล้วกันเป็นภาระแก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นภาระแก่งบประมาณของรัฐเนาะใช่ไหมการเครื่องท่านเดลเลนเข้าการช่วยการใช้เครื่องมือมันคือเป็นค่าใช้จ่ายดังนั้นนะครับรวมทั้งลูกหลานก็เป็นภาระใช่ไหมฮะเป็นหนี้เป็นสินต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาท่านรู้จักนักร้องแบ่งกิจกรไหมที่เป็นมะเร็งอ่ะที่เขาเป็นคนร้องเพลงดังๆบนรักต่อจวผมเป็นคนต่างจังหวัดเขาเลยรู้จักผมเป็นคนจันทร์นะอาจารย์ผมอยู่อำเภอชุมแพนะครับดังนั้นผมก็รู้จักนักร้องเนี่ยอันนั้นเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมครับเขาก็เป็นนักร้องดังมีคนมาช่วยเงินช่วยอะไรเขาก็บอกว่าไม่เขาไม่ต้องการให้รักษาต่อแล้วว่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่รอดเขาบอกว่าต้องการให้มีเงินทั้งหลายที่มาช่วยเขาเนี่ยให้กับคนอยู่เคยมีคำพูดบอกว่าอะไรนะคนตายขายคนเป็นใช่ไหมเข้าใจไหมครับพอญาติพี่น้องเสียชีวิตทำบุญใหญ่โตเจ็ดวันร้อยวันอะไรสุดท้ายมานั่งใช้หนี้คงเข้าใจนะฮะผมว่าส่วนหนึ่งที่เขาทำหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยนะครับคนที่เขาทำไว้เนี่ยเขาไม่อยากจะสร้างภาระกับลูกกับหลานต่อไม่อยากจะให้ลูกหลานต้องมานั่งใช้หนี้หลังจากแม่เสียชีวิตหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตนะครับดังนั้นเมื่อมีกฎหมายอย่างนี้รับรองมานะครับแล้วท่านอาจารย์ก็ดูแลอย่างดีนะเพราะว่าคุณหมอถ้าเกิดว่ามันครบขั้นตอนคุณหมอทำไปเถอะครับอ้าผมบอกเรื่องหนึ่งนะฮะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินดีเนาะนะครับเสียงเป็นหวัดนิดนึงขอโทษทีนะฮะท่านจำกฎหมายเรื่องทำแท้งได้ไหมครับทำแท้งเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะทำได้ก็คือต้องหมอทำนะโอเคไหมครับตั้งท้องโดยอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าทำแท้งเนี่ยคำว่าทำแท้งก็คือเอาเด็กออกก่อนกำหนดใช่ไหมครับเรียกทำแท้งเอาออกมาตายง่ายๆเอาผมลืมพูดไปนะครับตามกฎหมายคนเราเนี่ยเราคนธรรมดาเนี่ยนะครับสภาพเริ่มต้นของบุคคลเริ่มต้นเมื่อตอนไหนฮะคลอดออกมาจากท้องแม่เนาะคลอดแบบไหนก็แล้วแต่นะแบบผ่าหรืออะไรก็แล้วแต่คลอดแล้วก็ต้องอยู่รอดเป็นทารกนะฮะคลอดแล้วตายเราไม่ใช่ว่าสภาพบุคคลนะคำว่าบุคคลเริ่มต้นตอนนั้นเราสิ้นสุดลงตอนไหนล่ะตอนตายตรงไหนฮะทางหมอก็คือตายทางไหนถือว่าตายสมบูรณ์ตายสมองก็บอกฮะสมองต้องตายทุกอย่างใช่ไหมก็ถึงว่าตายใช่ไหมฮะนั่นอันนั้นแหละฮะที่นี่เนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยผมพูดถึงไหนละถึงไหนแล้วฮะอะไรนะทำแท้งนั่นตอนตั้งใจฟังอยู่แม่ผมเช็คดูเขาตั้งใจฟังไหมกฎหมายเรื่องทำแท้งโอเคไหมครับถ้าเป็นคุณหมอทำแล้วก็ทำโดยคุณหมอนะแล้วคนที่ตั้งท้องหญิงที่ตั้งท้องเนี่ยผู้ชายของตั้งท้องไม่ได้อะเนาะมีอาการเจ็บป่วยถ้าเกิดปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไปอาจจะทำให้คุณแม่เสียชีวิตโอเคไหมครับเหตุผลข้อที่หนึ่งข้อที่สองการตั้งครรภ์ของหญิงคนนั้นถูกข่มขืนถูกอะไรมาคือตั้งความโดยไม่ยินยอมความหมายนะสองกรณีคุณหมอทำแท้งได้นะครับแล้วคุณหมอไม่มีความผิดใช่ไหมเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องพรบสุขภาพมาตรา12ที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีหนังสือแสดงเจตจำนงอย่างนี้แล้วคุณหมอทำตามขั้นตอนทุกอย่างทุกอะไรเนี่ยคุณหมอก็ไม่มีความผิดนะครับอย่างนั้นเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเจตนาชั่วร้ายเขาคงเข้าใจนะฮะพื้นฐานของความผิดทางอาญาเนี่ยมันมีอยู่3ประการนะครับ1เจตนากระทําความผิด 100% นะโอเคมั้ยฮะเจตนายิงคนตายเอายกตัวอย่างง่ายๆอันที่2ประมาทเคยได้ยินมั้ยเราขับรถไปแล้วก็ชนคนเนี่ยนะคนเดินถนนเราไม่เห็นใช่มั้ยครับหรือแม้ขับรถชนกันเค้าเรียกว่าประมาทไม่ได้ตั้งใจมันเกิดนะครับแต่กฎหมายบอกว่าเป็นความผิดโอเคมั้ยครับคําว่าประมาทคืออะไรไม่ถึงเจตนาแต่ไม่ละมัดระวังโอเคไหมครับนั่นเนี่ยมีประมาทดังนั้นเนี่ยเวลาผมเคยเห็นบ่อยนะเวลารถชนกันบนถนนนะครับถ้ามีประกันนะครับรับผิดกันเถอะครับอย่าไปลงไปศาลเลยเสียเวลามีประกันจ่ายแทนอยู่แล้วโอเคไหมครับจะได้จบกันได้ส่วนอันที่สามคือไม่ได้มีเจตนาหรอกแต่ว่าผลเนี่ยมันเกิดขึ้นเกินกว่าเจตนาของเราเข้าใจไหมครับก็เรียกว่ากระทำความผิดเกินกว่าเจตนานะเราชกคนอย่างนี้ปรากฏว่าพอชกปุ๊บใช่ไหมคนนั้นมันดันล้มแล้วก็ดันไปเสียบกับอะไรแหลมๆสักอย่างเจตนาทำร้ายเนาะปรากฏว่าผลมันเกิดเกินกว่าแล้วมาเจตนา
ทำร้ายแต่มันถึงตายเราก็รับผลแห่งความตายอยู่ดีอย่างเงี้ยกฎหมายมันมี3อย่างนะแต่เรื่องที่พูดกันเนี่ยเหมือนที่บอกสรุปอีกรอบนึงนะครับว่ามันเป็นเจตนาที่ดีนะครับตั้งแต่ของคนที่ทำไปแล้วคือทำหนังสือแสดงเจตนาไว้แล้วว่าถ้าข้าเจ้าป่วยหนักหนาอะไรก็ไม่ต้องดูแลแล้วนะให้ปล่อยทำสบายเถอะโอเคไหมครับที่อาจารย์หมอบอกว่าไร้ทุดายโอเคไหมสิทธิที่จะตายอย่างนั้นก็เคารพเจตนาเขาเถอะเข้าใจไหมฮะแต่เพื่อป้องกันปัญหาก็เหมือนที่บอกว่าถ้าทำหนังสือประเภทนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลูกหลานหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยรับรู้ด้วยจะดีที่สุดเพราะจะได้ไม่ต้องมาโต้แย้งกันเข้าใจไหมครับรวมทั้งอธิบายลูกหลานเนี่ยทำไมแม่ทำอย่างนี้พ่อทำอย่างนี้นะครับอย่างนั้นผมกลับไปบ้านผมคงต้องคิดต้องทำอย่างนี้เหมือนกันนั้นเนี่ยเนาะจะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานโอเคครับท่านอาจารย์ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับตกลงผู้ว่าสามมาที่นี่เขาจะกลับไปทำนะฮะท่านทนายกลับไปทำนะนี่มันมีอีกจุดนึงที่ต้องเคลียร์คือต้องเคลียร์ว่ามาตรา12เนี่ยใช่เฉพาะวาระสุดท้ายนะถ้าไม่ใช่วาระสุดท้ายไม่เกี่ยวกันนะวันที่ผมไปชี้แจงกฎหมายที่กฤษฎีกาเนี่ยกรรมการท่านหนึ่งถามผมว่าถ้าเขาเขียน living will ไว้แล้วว่าไม่ใส่ท่อช่วยใจแล้ววันนึงเขาถูกรถชนมีคนพาเขาส่งห้องฉุกเฉินห้องโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินจะต้องใส่เครื่องช่วยใจใส่ได้ไหมครับใส่ได้นั่นคือรักษาทั่วไปไม่เกี่ยวกันอันนี้ใช้เฉพาะวาระสุดท้ายสิ่งนึงที่จะต้องทำความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์คงต้องไปจัดวิธีหน่อยนะคือถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์คุยกันเนี่ยว่าวาระสุดท้ายแค่ไหนเนี่ยมันไม่ยากเธอก็ดู priority performance scale เท่านี้รู้ละวาระสุดท้ายแต่ภาคประชาชนเนี่ยเขาจะสับสนว่าจริงหรือเปล่าเขาตัดสินใจถูกไหมเขาตัดโอกาสแม่เขาหรือเปล่าวาระสุดท้ายจริงหรือเปล่าทำไงฮะตรงนี้นี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าโรงพยาบาลจะต้องปรับตรงนี้นิดนึงนะอันแรกเนี่ยเวลาคุยข่าวร้ายกันพวกเนี้ยผมแนะนำทางโรงพยาบาลหลายแห่งนะต้องมีคัลเซอร์ลิงรูมห้องให้คำปรึกษาอย่าไปคุยกันข้างเตียงคุยกันข้างทางมันไม่เป็นทางการเลยนะฮะละครเนี่ยเขาล้อเลียนหมอนะเห็นมาเดินออกจากห้องผ่าตัดญาติเขาตายนะหมอพูด2ประโยคหมอเสียใจด้วยนะหมอทำเต็มที่แล้วไม่ได้มีห้องนั่งคุยเลยนะตามด้วยประโยคที่3หมอขอตัวนะแล้วเดินไปเลยเห็นไหมเพราะเรื่องเรากำลังจะบอกวาระสุดท้ายต้องมีคัลเซอร์ลิงรูมฝรั่งมันคิดละเอียดมากเลยนะในคัลเซอร์ลิงรูมเนี่ยต้องมีกล่องทิชชู่ด้วยแล้วเวลาหยิบเนี่ยไม่ใช่มือเราไปจับแผ่นทิชชู่นะมือเราจะไม่สะอาดก็เลยยกให้เขาต้องกล่องนี่คือฝรั่งมันคิดละเอียดมากเลยนะคุยกันนี่พอบอกไปแล้วเนี่ยถ้าเขาเชื่อเขาเชื่อก็โอเคแต่ถ้าเขาลังเลทำไงดีฮะสามารถให้ความมั่นใจเขาหน่อยโรงพยาบาลอาจจะต้องไปตั้ง ethical committee ขึ้นมากรรมการจริยธรรมซึ่งอาจจะมีคนนอกอยู่ด้วยมีผู้นำชุมชนด้วยให้เข้ามาช่วยคุยหน่อยหรือถ้าเป็นภาษา SA เนี่ยจะเรียก PCT patient care team แล้วมีคนนอกอยู่ด้วยของธรรมศาสตร์เนี่ยมีนักกฎหมายผมไปนั่งด้วยที่จะช่วยอธิบายให้โอเคนะตรงเนี้ยมันจะผ่อนคลายตรงนี้มากขึ้นว่าคุยกันแล้วระยะท้ายเสร็จแล้วพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยผมสังเกตชาวบ้านจะสะดุดอีกจุดหนึ่งคุยแล้วเข้าใจละต้องบอกชาวบ้านเขานะถ้าไม่ใส่ท่อช่วยหายใจจะทำยังไงหมอซีเวียงอธิบายแล้วสามารถใช้มอร์ฟีนอะไรช่วยได้แผลติดแผลจะเคลื่อนเข้ามาโดยไม่ต้องใช้เครื่องพอคุยกันเข้าใจหมดแล้วอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านจะสะดุดมากเลยนะเอาใบมาให้เซ็นเอาคุยกันแล้วเข้าใจนะเซ็นใบปฏิเสธการรักษาแม่ซะเขาสะดุดมากเลยนะเขาเซ็นใบปฏิเสธการรักษาแม่เขาเหรอพ่อนฟอร์มนี้ต้องเปลี่ยนนะที่โรงพยาบาลยังใช้อยู่เปลี่ยนนะอย่าเอาฟอร์ม DNR มาให้เซ็นต่างประเทศเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนฟอร์ม DNR เป็น AND ฮะ Allow Natural Death ได้คุยกันแล้วให้แม่ได้จากไปตามวิถีธรรมชาติไม่ใช่ปฏิเสธการรักษาแม่ไปเปลี่ยนฟอร์มซะถ้าอย่างเงี้ยมันจะราบรื่นขึ้นผมพยายามดูปัญหาทางปฏิบัติมันสะดุดพวกนี้ทั้งนั้นเลยฮะคุณหมอสีเวียงมีอะไรจะเติมก็เป็นธรรมชาติของหมอนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ายับยั้งเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกยังไงแต่ถ้าถอดถอนจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่ทีนี้เราอย่างที่บอกนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเรา
จอกับปัญหาพวกนี้อันแรกสุดคือความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว patient autonomy ก่อนนะสมมติคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นเบาหวานแล้วต่อมาขาแกติดเชื้อแล้วมันเน่านะแล้วคุณหมอบอกว่าต้องไปตัดขาถ้าไม่ตัดขาคุณลุงจะตายนะเพราะเชื้อมันจะกระจายเข้ากระแสเลือดถ้าคุณลุงบอกยังไงผมก็ไม่ตัดผมไม่ให้หมอตัดขาหมอจะเอาคนไข้ไปตัดขาได้ไหมโดยเจตนาหวังจะพยายามให้เขารอดชีวิตเอาได้ไหมเขาไม่ให้คอนเซนต์เรานะคอนเซนต์เนี่ยคือคอนเซนต์หมายถึงคำอนุญาตที่เวลาเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก่อนเราจะเอาเขาไปดมยาผ่าตัดคนไข้ต้องเซ็นว่าอนุญาตให้หมอมาทำสิ่งเหล่านี้กับเรานะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ปกตินะเราก็มีความเห็นแต่ถ้าคนไข้ไม่ยอมให้เราทำโอเคเราก็ไปทำไม่ได้นะสมมติถ้ากลับกันคนไข้คนหนึ่งใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อแล้วเขารับรู้แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันทรมานก็บอกคุณหมอฉันรู้แล้วยังไงฉันต้องตายแน่นอนฉันอยากจะให้คุณหมอเอาท่อนี้ออกฉันปฏิเสธการมีท่อนี้ปฏิเสธการที่ใส่ท่อแล้วมีท่อนี้อยู่กับตัวฉันคุณหมอช่วยเอาออกหน่อยมันแตกต่างจากที่เราไม่เอาเขาไปผ่าตัดกับการที่เราเอาท่อออกไหมคือถ้าเราคิดถึงในแง่ว่าคนไข้เขาปฏิเสธเขาไม่ต้องการการรักษานะถ้าคนไข้ปฏิเสธเราไม่สามารถให้การรักษาในสิ่งที่คนไข้ไม่ต้องการได้นะเพราะฉะนั้นในส่วนตัวมองว่ายับยั้งถอดถอนมันไม่ได้มีความแตกต่างโอเคมันเพียงแต่แตกต่างในความรู้สึกของเราเท่านั้นนะทีนี้ปัญหาของเราคืออย่างนี้นะคะคนไข้ของเราส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยไม่มีหรอกมาตรา12เข้ามาในโรงพยาบาลก็มาตัวเปล่าๆนะถ้ามีมาตรา12เรื่องการถอดท่อคิดว่าหมอไม่ได้วิตกกังวลอะไรเพราะคนไข้บอกมาแล้วว่าไม่ต้องการนะแล้วมันก็ไปตามนั่นนะคะแต่อีกประสบการณ์ที่เราเจอคือคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีมาตรา12แถมบางครั้งคนไข้ไม่สามารถเป็นคนบอกความต้องการได้ญาติเป็นคนบอกคุณหมอสู้มาเต็มที่แล้วคิดว่าไปต่อไม่ไหวยังไงทรมานมากเลยคุณหมอขอยุติเถอะขอยุติการรักษาถอดท่อนะพี่ป้าส่วนใหญ่มันจะเป็นญาติที่จะเป็นคนมาตัดสินใจบ่อยกว่าที่จะคนไข้เป็นคนบอกเองถ้าคนไข้เขาเป็นคนบอกเองคุณหมอฉันต้องการเอาท่อออกโอเคคุณหมอให้เขาเซ็นชื่อนะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นญาติแล้วตรงนี้หมอเองก็รู้สึกวิตกกังวลในส่วนตัวเราก็ต้องคิดตามหลักจริยศาสตร์คนไข้ก็มีความสามารถในการตัดสินใจได้ไหมถ้าไม่มีเขาต้องมีตัวแทนตัวแทนของเขาก็คือครอบครัวของเขาแหละนะแต่เราก็ต้อง explore ให้ดีๆใครคือครอบครัวตัวจริงที่จะเป็นคนตัดสินใจแทนนะแต่ตรงนี้มันก็จะมีปัญหายุ่งยากอีกบางทีลูกสองคนเบาถอดคนที่สามอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ได้มีการคุยกันพอถอดไปแล้วคนที่สามก็มาร้องว่าทำไมมาถอดอะไรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความยุ่งยากที่เราอาจจะเจอในทางปฏิบัตินะอย่างของเราเนี่ยถ้าเราจะถอดถอนเครื่องพยุงชีพของคนไข้นะเราจะต้องมีการพูดคุยอย่างละเอียดมีลูกกี่คนญาติกี่คนใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต้องมารับฟังร่วมกันหมดแล้วต้องเห็นพ้องต้องกันหมดว่าต้องการให้ถอดถอนท่อและเราจะให้เขาทรายอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าคอนเซนต์นะเป็นทรายของรีฟิวเซอร์ของการรักษานะข้าพเจ้าและครอบครัวนะรับรู้แล้วว่าผู้ป่วยกำลังจะเสียชีวิตในอีกไม่นานนะและข้าพเจ้าและครอบครัวอยากให้ผู้ป่วยสุขสบายขอให้คุณหมอปลดเปลื้องเครื่องช่วยหายใจเครื่องพยุงชีพที่ใช้อยู่ยอมรับการเสียชีวิตของผู้ป่วยและให้เขาเซ็นนะเซ็นเหมือนคอนเซนต์อย่างเงี้ยนะอันนี้เราต้องทำให้รอบครอบนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังทีนี้ส่วนใหญ่แพทย์เราก็จะกลัวว่าเอาถอดท่ออีกไม่นานก็ตายก็ติดคุกหรือเปล่าไปทำให้คนไข้ตายนะตามกฎหมายอาญาหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เรามัวคิดถึงแต่เรื่องกฎหมายอะไรตรงเนี้ยนะแล้วเราเอากฎหมายเป็นตัวตั้งการรักษามันจะเป็นไปไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและทีมรักษามันจะเสียหายทันทีเพราะเราพยายามตีกรอบตัวเราเองไว้นะเพียงดีสุดคือทำตามธรรมชาติเขาต้องการอะไรนะเราจะช่วยเขายังไงได้บ้างนะแล้วก็การตัดสินใจร่วมกันระหว่างหมอกับครอบครัวถ้ามีคนไข้ด้วยก็ดีนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ข้อมูลตรงจริงอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาคิดทบทวนแล้วทั้งผู้ป่วยและครอบครัวตัดสินใจเลือกการรักษานั้นนะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกการรักษาเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรักษาได้นะ
แต่แพทย์เราอ่ะยังยอมรับตรงนี้ไม่ได้นะเราจะมักเจอปัญหาที่พอญาติบอกว่าคุณหมอไปต่อไม่ได้แล้วคุณหมอขอยุติเถอะถอดถอนท่อหมอบอกไม่ได้ถ้าจะไม่รักษาคุณก็กลับบ้านไปถอดท่อไปถอดเองที่บ้านแล้วแถมออกจากโรงพยาบาลต้องเซ็นใบไม่สมัครใจอยู่ด้วยโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้นนะแล้วปล่อยให้คนไข้กลับไปถอดท่อให้ไปคนถอดเองตายในสภาวะทุกข์ทรมานยังไงหมอก็ไม่รับรู้ซึ่งตรงนี้คิดว่ามันเป็นการดูแลที่มันไม่มัน inhumanize อยากใช้คำว่า humanize คือความเป็นมนุษย์ของหมอเนี่ยมันสำคัญอะเราเป็นหมอเราต้องดูแลชีวิตเขาไปต่อไม่ได้ก็ต้องให้เขาสุขสบายต้องปลดเปื้องความทุกข์ทรมานของเขานะเพียงถ้าเขาปฏิเสธการรักษาเขาไม่ต้องการการรักษาในแนวรุกรานเพราะเขารู้ว่าไปต่อไม่ได้หมอก็ต้องยอมรับความต้องการของเขาและยังดูแลเขาต่อแต่จะต้องเปลี่ยนในแนวทางการดูแลจากการสู้ตายรักษาตัวโรคมาเป็นการดูแลประคับประคองนะดูแลให้เขาสุขสบายถ้าเขามีอาการอะไรไม่สุขสบายเราให้ยาจัดการซัพพอร์ตครอบครัวนะสถานที่ดูแลต้องการอยู่ที่ไหนประสานการดูแลให้เขาได้รับการดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะตายนะอันนี้เป็นหลักการของการดูแลประคับประคองเมื่อไหร่ที่คนไข้ปรึกษาทีมดูแลประคับประคองแล้วเนี่ยผลแรกที่เราก้าวเท้าเข้าไปเจอคนไข้เราจะให้การดูแลคนไข้ต่อเนื่องจนกว่าคนไข้จะตายนะแล้วเรายังต้องประสานการดูแลไม่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านหรือไปไหนต้องให้การดูแลนี้มันเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันนะต่อเนื่องไม่ไร้รอยต่อนะให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะเพราะฉะนั้นหลักการเรื่องของการที่เรายุติเครื่องพยุงชีพไม่ใช่เราทอดทิ้งเขาไม่ใช่เรายุติการรักษาเราเปลี่ยนแนวทางการรักษานะที่ดูแลให้คนไข้สุขสบายตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะครับคุณหมอสีเวียงคุณหมอสีเวียงสรุปให้แล้วนะก็คือไม่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือใส่แล้วถอดเนี่ยคือการให้เขาได้จากไปตามธรรมชาติคราวนี้ในวงปฏิบัติเนี่ยมีความเข้าใจผิดอยู่นะคือบางทีบอกว่าใส่ไปแล้วถอดเนี่ยหมอบอกว่าทำไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับจุดนี้เราไปเข้าใจผิดนะถ้าเผื่อเรื่องใส่ไม่ใส่ท่อหรือใส่แล้วถอดคือให้ตายตามธรรมชาติไม่ต้องมีกฎหมายรองรับมันทำได้อยู่แล้วแต่ที่ต้องมีกฎหมายรองรับคือเร่งการตายฮะเร่งการตายยังไม่ถึงเวลาแต่บอกเป็นมะเร็งปวดมากแล้วฉีดอะไรก็ให้ฉันไปเถอะอย่างนี้คือเร่งการตายถ้าเร่งการตายต้องมีกฎหมายรองรับซึ่งในโลกเนี่ยมี4ประเทศที่ยอมให้ทำเท่านั้นแหละสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็อีกหลายรัฐของอเมริกาแต่เร่งการตายโดยทั่วไปทำไม่ได้เราตรงนี้ไปปนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการถอดเนี่ยไม่ใช่การเร่งการตายอีกจุดนึงก็คือบางทีไม่เข้าใจคิดว่าถอดไม่ได้ถอดแล้วตายเลยซึ่งคุณหมอสีเวียงก็ให้ตัวอย่างเยอะแล้วนะว่าถอดแล้วไม่ได้ตายเลยมันเป็นวิธีเปลี่ยนการรักษาอย่างนึงเท่านั้นเองครับเพราะตรงนี้ชัดเจนนะผมเองสังเกตดูว่าประเด็นเหล่านี้จะสับสนก็คือว่านักกฎหมายไม่ค่อยรู้เรื่องของหมอส่วนหมอก็กังวลข้อกฎหมายเพราะวันเสาร์ที่16มีนานะฮะจะจัดสัมมนาครั้งใหญ่ที่คณะนิสสาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยจะเชิญหมอกับนักกฎหมายมาเจอกันทางการแพทย์เนี่ยจะเชิญอาจารย์ศรีเวียงไปแล้วก็มีคณะบดีคณะแพทย์ศรีราชอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสุขุมนี่คือฝ่ายแพทย์ฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็จะเชิญประธานสันติกาเชิญอัยการสูงสุดเชิญนายกสภาทนายความแล้วก็เชิญตำรวจมาด้วยแล้วผมจะดำเนินรายการเองตรงไหนเข้าใจผิดให้ถามกันจะได้เคลียร์เรื่องนี้คุณหมอดูถ้าเดินทางไปกรุงเทพไม่ได้ดูไลฟ์สดก็ได้แล้วเขาจะถ่ายนะนั่งดูที่ทำงานก็ได้ครับพร้อมจะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้มันจะได้สู่ภาคปฏิบัติจริงๆสักทีนึงไม่ต้องเข้าใจผิดกันหมดนะครับนะครับโอเคนะเวลาที่เหลือให้ถามแล้วกันเชิญที่ประชุมเชิญครับค่ะทั้งนักกฎหมายนะคะแล้วก็ท่านผู้พิพากษาแล้วก็คุณหมอนะคะมาถึงที่แล้วนะคะในฐานะภาคประชาชนในฐานะบุคลากรทางการแพทย์นะคะอย่าปล่อยโอกาสนี้นะคะมีคำถามยกมือเลยนะคะเดี๋ยวเดินไมค์ให้ค่ะกับเรียนท่านอาจารย์นะคะดิฉันนางสุจิตานิ่มสุวรรณจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยนะคะคือการเขียน Living Will นะคะที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือมันต้องมีการกำหนดว่าถ้าคนไข้เซ็นแล้ว
ต้องมีญาติสายตรงเซ็นด้วยแต่มันมีกรณีที่ญาติสายตรงไม่ได้ดูแลเป็นลูกสะใภ้เป็นอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ living will ไม่ใช่พินัยกรรมค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีพยานก็ได้ครับอ๋อค่ะไม่ต้องมีก็ได้คือตอนที่ยกร่างเนี่ยเราไม่ได้กำหนดแบบเพราะมันไม่ใช่พินัยกรรมค่ะแล้วก็เขาเซ็นชื่ออย่างเดียวพอแล้วให้คนไข้เซ็นอย่างเดียวถ้ามีญาติเซ็นมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร นี่บางคนไปบอกว่าเรารู้ได้ไงของจริงของปลอมไม่เกี่ยวกับเรานะฮะทางปฏิบัติทำแบบนี้ฮะคือเขาเขียนมาเขาเขียนยังไงก็ได้มันมีแบบแต่ถ้าเขาเขียนไม่เป็นเขาก็ไปเอาตัวอย่างสำนักงานสุขภาพแห่งชาติมาดูหรือสมุดเบาใจก็มีให้เสร็จแล้วพอเขาเขียนมาทำแบบนี้นะบอกให้เขาช่วยถ่ายเอกสารหน่อยแล้วถ้าเขาถ่ายเอกสารเสร็จให้เขารับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็สำเนานั้นน่ะมันเด็ดไปกับเวชระเบียนแล้วก็เขียนที่หน้าแฟ้มว่ามี living willส่วนตัวจริงต้องอยู่กับเขาแค่นี้เองครับค่ะขอบพระคุณค่ะมีไหมคะค่ะก็ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะคะเพราะว่าเหตุเกิดไม่นานแล้วก็ยังสงสัยอยู่ในตอนนี้นะคะคือเหตุเกิดขึ้นที่คนไข้เป็นมะเร็งค่ะอาจารย์น่าจะระยะสุดท้ายละเป็นมะเร็งที่ริมฝีปากแล้วทีนี้ลามไปหมดเลยนะคะทีนี้พอทราบก็ไปเยี่ยมเพราะว่าตัวเองก็รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลประคับประคองอยู่แล้วว่าค่ะอาจารย์ทีนี้ตอนไปอ่ะ BP 60ตัวเองคิดว่าถ้าเกิด BP 60ขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะดีไฮเดรตเพราะคนไข้กินไม่ได้มาเดือนหนึ่งละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยแผลในปากค่ะอาจารย์น่าจะเซปซิสหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะทีนี้พอมาถึง ER บอกพี่จะมาทำไมคนไข้พาราทีฟไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยบอกกับคุณหมอบอกว่าเผอิญคนไข้ BP ดรอปค่ะอาจารย์ก็เลยเป็นสาเหตุที่บอกได้ว่าหมอคะ BP ดรอปค่ะ60ก็เลยต้องแทง IV แล้วก็รีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลก็เลยจะกลับเรียนถามอาจารย์ว่าในกรณีแบบนี้ค่ะอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นพยาบาลพาราทีฟที่เราเห็นในสถานการณ์นั้นๆเราควรจะทำยังไงอะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะเราต้องยอมรับอย่างนึงการดูแลประคับประคองเนี่ยคนดูแลต้องมีองค์ความรู้คือมันเหมือนดูแลผู้พิการสูงอายุซึ่งดูแลแบบทั่วไปคนทำพาลิทีฟต้องมีองค์ความรู้คุณต้องตอบคำถามก่อนว่าคนไข้คนนี้เขาอยู่ในระยะไหนของโรคเขากำลังจะตายในอีกไม่นานไหมหรือเขายังอยู่ได้อีกหลายเดือนคุณต้องตอบคำถามนี้ก่อนทีนี้ถ้าคุณเคยเรียนพาลิทีฟมา คุณจะรู้ว่าถ้าคนไข้เป็นมะเร็งถ้าเมื่อไหร่เขายังนั่งนอนยังพอเดินเข้าห้องน้ำช่วยเหลือตัวเองได้เขาอยู่ได้อีกหลายเดือนถ้าอย่างนั้นนะเขา BP drop คุณอาจจะเอาเข้ามาหาสาเหตุและจัดการเพราะเขามีเวลาอีกหลายเดือนแต่ถ้าประวัติของเขาบอกตอนนี้ไม่มีแรงจะเดินแล้วอ่อนล้านอนติดเตียงมา 4-5 อาทิตย์กินน้อยเรารู้ว่าเขากำลังจะตายในอีกไม่นานถ้าอย่างนี้เราไม่ควรเอาเขากลับเข้ามาในโรงพยาบาลแสดงว่าเขากำลังอยู่ในระยะที่กำลังจะดายถ้าคนกำลังใกล้ตายเนี่ยความดันต่ำ BP ก็ดรอปอิเล็กโทรไลต์มันก็อิมบาลานซ์นะไม่ว่าคุณจะไปแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นออร์แกนที่กำลังจะเฟลเลยเพ้นตัวคุณต้องมีความเชี่ยวชาญก่อนเขากำลังจะตายแล้วเปล่าถ้าเขากำลังจะอยู่ในระยะที่อีกไม่กี่วันก็จะตายอาทิตย์สองที่จะตายอย่าไปทำอะไรเขาดูแลเขาให้สุขสบายเพราะการเอาเขากลับเข้ามาโรงพยาบาลมันจะต้องมีการเจาะเลือดแทง IV เดี๋ยวต่อไปไข้ขึ้นก็มีแอนติบาติกมันจะเป็นการรักษาที่งูกินหางอย่างนี้แล้วเขาคนไข้จะไม่มีโอกาสตายที่บ้านเขาต้องตายในโรงพยาบาลหรือดีไม่ดี BP ดรอปก็มา resuscitate อะไรกันอีกเพราะหมอส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจหลักการพาลิทีฟก็จะทำไปตามสเต็ปของเขานะความดันตกโหลดน้ำไม่อยู่ขึ้นอินโนโทปิกนะเป็นเหมือนเป็นสเต็ปการดูแลของเขาเพราะฉะนั้นคนทำพาลิทีฟต้องรู้ว่าคนไข้คนนี้อยู่ในระยะไหนของโรคเขากำลังจะตายหรือเขาอยู่ได้อีกหลายอาทิตย์หรือหลายเดือนเราถึงจะนึกออกว่าเราควรจะให้การแนวทางการรักษาอย่างไหนนะคะซึ่งตรงนี้น่าเสียดายที่สกิลด้านนี้ของแพทย์และพยาบาลยังค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้เรื่องการดูแลประคับประคองให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นหัวใจที่สำคัญขอบคุณนะก
ไม่ทราบตอบคำถามได้ตามข้องใจป่ะฮะ